งานเข้าทีมชาติไทยเลบานอนถอนตัวฟีฟ่าเดย์เดือนหน้าพบช้างศึกแบบนี้โอ้โหเร่งหาทีมใหม่ด่วนในขณะที่ไซติเผยโจนาธานเข็มดีโดดเด่นลงสนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าสุดซ้อมต่อเนื่องทันทีไม่ต้องพักขณะที่อินโดนีเซียไปต่อไม่รอแล้วในฟุตบอลโลกบินเช่าเหมาลำกะคว่ำจีนถึงถิ่นที่สำคัญโอนนักเตะเพิ่มอีกรายระดับเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเทพสุดๆทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรานำทุกท่านนะครับมาติดตามทีมชาติไทยกันต่อครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยเอาชนะนะครับทางด้านของฟิลิปปินส์เนี่ยไปได้ท่วมท้น3-1นะครับแล้วเราก็มีการวิเคราะห์หลังเกมไปแล้วนะครับกับพ่อตุ๊กเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับคุยกันถึงรายละเอียดนะครับที่ลงสนามไปเมื่อวานในแต่ละตำแหน่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหดุเดือดสนุกกันเลยทีเดียวนะครับพอบอลชนะเนี่ยอะไรอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่นักเตะที่ไม่ได้ลงสนามหรือว่าลงไปน้อยเนี่ยนะครับก็จะมาทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับเนี่ยครับเป็นบรรยากาศล่าสุดเลยก็เน้นเรื่องของกล้ามเนื้อสภาพร่างกายก็จะเห็นได้นะครับว่าได้มากันไม่ครบเท่าไหร่นะฮะอย่างมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยเขาก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะซ้อมชุดใหญ่ชุดสำรองหรือว่าคนที่ลงหรือคนที่ไม่ได้ลงเนี่ยมาให้ครบนะครับเพราะว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยเราอาจจะได้ใช้ในเกมที่2ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเน้นกล้ามเนื้อเลยนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ได้ลงเนี่ยก็อาจจะต้องฝึกซ้อมเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้วยนะเช้าก็ซ้อมนะแต่เป็นลงสระนะคือต้องยอมรับจริงๆครับว่าช้างศึกชุดนี้นี่ฟิตสมบูรณ์จริงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในวันแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวเราจะแข่งอีกทีวันที่14 ตุลาคมนะครับก็เวลา20:00 น.เจอกับซีเรียนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะได้ลงสนามเนี่ยเป็น11ไลน์อัพเพื่อนตัวจริงแต่ว่าย้ำนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นคนเดิมแล้วฮะก็ยังไงก็ต้องเป็นทางด้านของปฏิวัติคำใหม่นะครับถึงแม้ว่าจะมีกรกฎแล้วก็สรานนท์นะแต่ก็มาเรียนรู้ก่อนนะครับนัดชิงนี่มันพลาดไม่ได้นะครับแต่ก็เนี่ยแหละฮะหากมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาก็ยังมีผู้รักษาประตูมือดีอีกถึง2คนนะครับอ่ะส่วนอีกข่าวนึงเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติเลบานอนก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้เขาถอนตัวในการเจอกับเวียดนามไปแล้วนะล่าสุดเลยก็ถอนตัวในเกมอุ่นเครื่องที่จะเจอกับทีมชาติไทยเช่นเดียวกันนะครับในโปรแกรม FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับเนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยเลบานอนอยู่ในภูมิภาคที่กำลังแบบแหมไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะฮะทำให้การเดินทางออกนอกประเทศในช่วงนี้เนี่ยเสี่ยงเกินไปนะครับทำให้ทีมชาติไทยก็เลยต้องมองหาคู่แข่งใหม่นะครับที่จะมาทดแทนเลบานอนในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนหน้าแต่บอกได้เลยครับว่ากระชั้นชิดแบบนี้นี่อุ้ยเสียวเหลือเกินนะครับว่าจะได้คู่แข่งแบบไหนยังไงเนี่ยนะครับอ่ะแต่ก็นั่นแหละครับตามนั้นฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนในช่วงเช้าเนี่ยทีมชาติไทยชุดหลักของเรานะครับก็มีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแล้วก็เนี่ยครับที่เห็นครับสุปนัสเหมือนตาสุปชัยใจเด็ดครับรีแลกซ์สบายๆอิชิอิว่ายน้ำแกยังมาเลยครับนะฮะมาดูนักเตะนะฮะอยู่ในฟิตเนสแต่ละคนโอ้โหต้องบอกว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆนะครับใครที่ลงก็ไม่หนักมากนะครับสบายๆครับส่วนในช่วงเย็นนี้คาดว่ามีการแบ่งเซสชั่นอย่างที่เราเห็นไปนะครับคนที่ลงสนามแข่งมาแล้วมันไม่จำเป็นต้องหนักแล้วนะฮะมันสบายๆแล้ว1วันนะครับเพราะเดี๋ยวมันแข่งอีก14เนี่ยนี่นะฮะผ่านมาเล่น11 12 13พักไม่พอนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับเอาตาม FIFA Day ตามนั้นนะครับชนาธิปสงกรสินครับเป็นผู้ยิงประตูแรกได้ในเกมเจอกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีเทรนเนอร์ฟิตเนสฟิสิโอนะครับคอยควบคุมนะครับในการรีแลกซ์กล้ามเนื้อนะฮะก็เป็นบรรยากาศสบายๆที่นำมาฝากทุกท่านแล้วกันนะครับส่วนในรายของไซตินะครับที่จะเอามาฝากกันเนี่ยก็คือโจนาธานเข็มดีเนี่ยนะครับล่าสุดเลยก็มีข้อมูลออกมาจากทางช้างศึกบอกว่าประกันหลังทีมชาติไทยในกลายเป็นนักเตะที่ส่งบอลสำเร็จได้เยอะที่สุดตลอดระยะเวลา90นาทีที่เขาลงสนามในเกมพบกับฟิลิปปินส์นะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับในการพาสซิ่งบิลอัพเกมที่พยายามเน้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งคืนหลังอีกต่างหากเดี๋ยวเราลองดูได้เลยนะครับเนี่ยฮะจากการสัมผัสบอล57ครั้ง
นะครับเยอะที่สุดของทีมนะครับแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จ29-36แล้วก็สามารถนำบอลกลับคืนมาสู่ทีมชาติไทยได้8ครั้งชนะดวลต่อตัว5-10นะครับแล้วก็ดวลลูกกลางอากาศ4-6นะครับตัดบอลได้เรียกฟาวล์ได้และก็ควบคุมอารมณ์ได้ด้วยนั่นเองนะครับดูจากการพาสซิ่งเนี่ยไปด้านหน้าเยอะมากๆเลยนะครับไม่ได้มีการพาสซิ่งคืนหลังอะไรที่มันมากมายนะครับส่วนมากเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์เกมทำเกมก็ถือว่าเกมนี้สอบผ่านสุดๆสำหรับโจนาธานเข็มดีครับและเราก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับของนักกีฬาทีมชาติไทยครับทั้งเอกฤทธิ์ปัญญาแล้วก็อภิสิทธิ์สรดาที่ลงสนามในเกมแรกนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงเยอะมากว่าพวกเขาคิดอย่างไรนั่นเองนะครับครับบุ๊คครับเกมเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นไงครับผมก็ถือว่าฟิลิปปินส์ค่อนข้างมาดีนะครับเพราะว่าแต่ก็สภาพอากาศที่ไม่ดีนะครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้ทีมเราเล่นยากครับแต่ก็ดีใจครับที่ทีมเราชนะมีผลไหมครับกับการที่เพื่อนร่วมทีมเบรกไปมีระยะเวลาเบรกช่วงหนึ่งอ่ะมีผลกับทีมไหมครับคิดว่าก็ไม่ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรครับเพราะว่าเรากับฟิลิปปินส์ก็เจอฝนตกหนักเหมือนกันเลยครับก็แต่ก็ทำให้เล่นยากหน่อยเราได้ฝึกกับฝนทุกวันเลยแล้วเมื่อวานก็เจอฝนด้วยแมตช์หน้าคิดว่าจะเจอฝนหรือไม่ครับก็ภาวนาให้ฝนไม่ตกดีกว่าถ้าฝนตกส่วนตัวมีวิธีการรับมือไงครับก็ต้องอยู่ที่แทคติกของโค้ชอีทีด้วยครับว่าเขาจะเล่นแบบไหนอะไรครับครับมองซีเรียชุดนี้เป็นไงครับก็เป็นทีมที่ดีครับแต่ผมคิดว่าเราจะผ่านซีเรียให้ได้เกลียวไหมครับที่ไม่เป็นคนครับไม่ครับอยู่ที่โค้ชตัดสินใจเลยครับส่วนตัวผมเริ่มต้นก็อาจจะยากนิดนึงครับแล้วก็แต่ว่าพอเล่นไปสักพักก็เริ่มปรับจังหวะได้อย่างเงี้ยแต่เสียดายที่สภาพสนามมันไม่เป็นใจให้แบบเราเล่นตามที่เราอยากจะเล่นได้ครับแฟนบอลเข้ามากำลังใจเยอะเลยทีเดียวรู้สึกไงครับรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะที่เห็นแฟนบอลเข้ามาเยอะครับแล้วก็นัดจริงก็ขอให้เข้ามาเยอะแบบนี้อีกนะครับเกมหน้าครับได้มีการสเกาต์หรือว่าวิเคราะห์คู่ต่อสู้ยังไงบ้างครับจริงๆก็มีสเกาต์ไปบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงมีสเกาต์เพิ่มก่อนแข่งครับมีคำถามไหมครับสามารถเอาชนะได้ครับคิดว่าจะสามารถเอาชนะได้ไหมจะมีในมุมมองส่วนตัวส่วนตัวคิดว่าสามารถเอาชนะได้ครับผมซีเรียมีแรงกิ้งที่สูงกว่าทีมชาติไทยเจมมองตรงนี้ยังไงบ้างครับผมก็มองว่าเขาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับแล้วก็ฟีฟ่าแรงกิ้งเขาสูงกว่าเราเนี้ยแต่ว่าในสนามผมคิดว่ามันก็เท่าๆกันแล้วเราสามารถเก็บชัยชนะได้ครับก็เรื่องเกมรุกของเขาครับแล้วก็เขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพกันเราต้องระวังเขาทุกตำแหน่งนะครับเพราะว่านักเตะเขามีคุณภาพทุกคนครับเอาละครับนั่นก็คือทางด้านของทีมชาติไทยนะครับในขณะที่อินโดนีเซียกันบ้างดีกว่าโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าล่าสุดในอย่างโหดปิดดีลลูกครึ่งนะฮะเป็นบิ๊กดีลจากยุโรปนะครับเอริกทอเฮียนายกสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียประกาศเอาเควินดิกเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาวัย28ปีจากสโมสรโคเปนเฮเกนในเดนิชซูเปอร์ลีกกำลังกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับตอนนี้เนี่ยรอเข้าพิธีสาบานตนแล้วก็รับใช้ชาติฟีฟ่านะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเล่นได้เลยนะครับซึ่งเควินดิกเนี่ยมีพ่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ส่วนแม่เนี่ยเป็นอินโดนีเซียแท้เกิดและเติบโตที่ดินแดนเนเธอร์แลนด์โดยเริ่มเล่นฟุตบอลในอะคาเดมี่เนี่ยของวิเทสอาร์เนมนะครับแล้วก็ลามมาโอ้โหเล่นให้ทีมยักษ์ใหญ่ในอิตาลีฟิออตอนที่20นะครับก่อนจะย้ายไปหลายทีมในยุโรปเฟยนูดเอมโปลีอาอูสนะครับแล้วก็มาโคเปนเฮเกนและที่สำคัญเนี่ยเจ้าตัวนะครับเคยเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโหดจริงๆทีมชาติอินโดนีเซียตอนนี้นะครับซึ่งล่าสุดเลยพวกเขาเนี่ยออกเดินทางนะครับเหมาลำไปแข่งกับจีนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอุ้ยเอาซะสิ
เอาให้มันบันเทิงเริงใจกันไปเลยนะเที่ยวบินนี้เนี่ยเทคออฟจากบาเรนในเวลาเกือบตีสามใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเนี่ย7 ชั่วโมงนะครับก่อนมาถึงสนามบินเมืองซิงเต่าในช่วงเช้าสื่อจีนก็แปลกใจนะโอ้โหทุ่มเทจัดเลยนะครับเพราะว่าจีนยังไม่ถึงเลยมั้งซึ่งเป็นเจ้าบ้านด้วยนะเออแต่ว่าเป้าหมายในเกมนี้ของอินโดเนี่ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเก็บ3 แต้มเต็มในบ้านของทีมชาติจีนเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าเกมคู่นี้จะเป็นยังไงอ่ะนี่คืออัปเดตข่าวสารทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ